อ้าวต่างฝ่ายต่างก็ไม่ผิดนะครับใช่ไหมทีนี้มนุษย์เนี่ยมันมีหลักหนึ่งว่ามันเกิดมาก็มาแย่งอาหารกันกินมาแย่งแผ่นดินกันอยู่มาแย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็มาแย่งอำนาจปกครองไอ้คำว่าแย่งตรงนี้แหละจะบอกว่ากิเลสตัณหาราคะยังไงมันก็ไม่ผิดทีนี้เมื่อเวลามีสิ่งของเข้ามาแย่งสิ่งของมาแย่งอะไรก็ได้คำว่าสิ่งของมาแย่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยมาเป็นตัวกลางที่ใช้ในการแย่งชิงกันนี่นะครับตัวกลางใช้ในการแย่งชิงกันนี่นะครับดอกบัวดอกเดียวก็ได้มาแย่งชิงกันคนสองคนมาแย่งชิงกันไม่รู้มันมีตัวกลางตัวหนึ่งมาแย่งชิงกันเธอก็เชื่อไหมว่าฉันเอามาเป็นเจ้าของได้ฝั่งนี้ก็บอกว่าฉันไม่เชื่อเธอหรอกใช่ไหมเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยฮะมันเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันดูดิว่ามันเชื่ออะไรเชื่อว่าเดิมความเชื่อว่าโลกใบนี้มันแบนทำไมคนยุคก่อนเขาจึงบอกว่าโลกมันแบนหลักการมันก็ง่ายๆครับผมมนุษย์เนี่ยการอยู่อาศัยการเจริญเติบโตความเจริญงอกงามของมนุษยชาติมันจะเกิดขึ้นอยู่ริมน้ำเพราะมันต้องอาศัยน้ำบริโภคอาบกินนี่นะอุปโภคแล้วก็บริโภคเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในใกล้ๆน้ำน่ะมันก็เป็นชุมชนที่มีมากตื่นเช้ามาก็มาเห็นทะเลมหาสมุทรมองไปก็สุดลูกหูลูกตาไม่มีฝั่งเลยนะจะเดินทางไปยังไงก็ไม่เจอฝั่ง ก็สายตามันได้แค่นั้นน่ะจะว่าไงใช่ไหมล่ะใช่นะมันก็เลยไปที่ไหนมันคือไม่มีจุดจบก็เลยรวมหัวกันเรียกว่าไอ้ที่เราอยู่ที่เรามาเกิดใหญ่ขึ้นมาอยู่เนี่ยมันราบมันแบนก็เลยบอกว่าโลกมันแบนนะเชื่อมากี่พันปีที่ว่าคนยุคสมัยนั้นเขาเชื่อกันเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยเขาก็ไม่ถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าทะเลาะด้วยปากไม่แซ่บนะลุงก็เอาว่าเกิดไม่ทันอะไรกันไอการทะเลาะกันเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ทุกสัตว์ทุกสปีชีส์กันแล้วมันทะเลาะกันหมดเคยเห็นกบกินกบไหมครับงูกินงูเคยเห็นไหมครับใช่ไหมงูฆ่างูกบฆ่ากบมันฆ่ากันทำไมมันทะเลาะกันทำไมกบมันก็แย่งอาหารแย่งคู่กันพิศวาสผมว่านะตัวหลักก็คือแย่งของกลางที่จะมาครอบครองเป็นเจ้าของเนี่ยทะเลาะกันคือตรงนี้เป็นหลักเลยถ้าไม่แย่งอะไรกันโอ้ยมันจะไปเท่าเราไปทำไมมาเลยใช่ไหมเอาล่ะกลับมาถึงที่บอกว่าพอเวลากาลิโอเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็มาเปลี่ยนซะเนี่ยโลกนี้มันกลมนะโว้ยโลกนี้มันกลมนะโว้ยนี่แค่เท่านั้นเป็นเรื่องเลยกาลิโอก็ถูกจับเอาไปขังในที่มืดชุดแท้ก็ตาบอดอยู่ที่มืดอย่างเดียวถ้าเป็นยุคพระพุทธเจ้าเนาะโอ้เห็นความสว่างในที่มืดด้วย อย่างว่าล่ะกาลิโลไม่มีใครชี้แนะชี้นำว่า
ในความมืดมีความสว่างนะโว้ยก็เลยบอดเฉลิดเกินไปถอยหลังกลับคืนมาว่าใครแหละเป็นคนที่จับกาลิโลโอไปขังไว้ที่มืดคำตอบสุดท้ายจะต่อรองก็คือกลุ่มศาสนานั่นนะกลุ่มความเชื่อทางศาสนาเพราะนั้นความเชื่อเนี่ยมันมีบทบาทมากนะครับใครจะมาถอดถอนความเชื่อเนี่ยโอ้โหโคตรยากเลยครับฉันเชื่อฉันแล้วนะเพราะฉะนั้นคำว่าเชื่อว่าโลกแบนคราวนู้นนะมันจะกลับมาเป็นโลกกลมซะยุคสมัยก่อนกาลิเลโอก็แล้วกันเนาะอย่าไปไกลจนเกินไปนะนอกจากจะบอกว่าโลกแบนแล้วนะครับศูนย์กลางของสิ่งใดๆทั้งหมดศูนย์กลางของดวงเดือนดวงดาวต่างๆนั่นก็คือโลกโลกเป็นศูนย์กลางพอเวลามันถึงกาลิเลโอปุ๊บหนึ่งบอกว่าโลกแบนศูนย์กลางไม่ใช่โลกแล้วครับศูนย์กลางก็คือดวงอาทิตย์ดวงนี้เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งที่มองเห็นด้วยตาจับต้องได้ด้วยตัวในโลกใบนี้ทั้งหมดมีดวงที่เป็นศูนย์กลางก็เท่านั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นความเชื่อนั้นนะมันจึงเป็นสิ่งที่อันตรายสุดท้ายแล้วนะครับทั้งที่ไม่ใช่ความผิดนะครับและความเชื่อนี้ฮะจะก่อให้เกิดการทะเลาะกันมาถึงวันนี้เชื่อว่าอะไรเอากรอบของโลกกันนะกำลังฮอตฮิตเลยนะเชื่อว่าวัคซีนจะมาช่วยในการที่จะปกป้องกันไม่ให้มนุษย์ตายเพราะไวรัสโคโรนาเนี่ยเกิดสงครามความเชื่อกันตรงนี้หรือว่าคิดเล่นๆไปงั้นนะพี่อย่าถือสาลุงนะเวลาลุงคิดอะไรแล้วก็เล่าสู่กันฟังเล่นๆอย่าถือสาลุงถือสาลุงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาถึงบอกว่ามันเป็นโรคแบนหรือจะสรุปเลยนะฮะตีแตกตัดตกชั่วเหตุที่บอกว่าโลกใบนี้แบนเพราะว่าการสื่อสารณวันนี้มันเร็วเห็นไหมครับกดผมมันถึงกันหมดเลยนี่นะครับมันจะมาปรับแก้ทั้งหมดปีเก่า63ผ่านไปนะฮะหรืออะไร2020ผ่านไป2021ก็จะเข้ามาแทนที่โป๊ะใช่ป่ะลุงก็ยังไม่เคยได้รับแจกปฏิทินเลยนี่ปีนี้ไม่มีปฏิทินแจกเลยก็เลยไม่มีเดี๋ยวบางคนหลังมาหรอกสักวันหนึ่งก็คงจะมีใครมาให้หรือเฉยก็มีคนมาให้ทุกปีแหละ เอาเป็นว่าเมื่อเวลาจะขึ้นต้นวันที่หนึ่งมกราก็นับแต่เที่ยงคืนนี่นะครับแต่ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าแต่ละประเทศเนี่ยปิดประกาศงดกันหมดทั้งโลกไม่ให้มีการสังสรรค์คนตั้งหลักตั้งแต่ต้นปีนะเฉลิมฉลองอะไรความสำเร็จที่แต่งงานอยู่กินกันหลับนอนมา50ปี60ปีมเหฬาสารพาเรียกญาติโกโหติกามาชุมนุมกันสำหรับคนที่เขามีเกินพอนะก็ทำได้นะครับคนไทยไม่มีเกินพอก็อยู่ตัวคนเดียวเดียวโดดนะพี่ยังเป็นโสดลูกเมียไม่มีก็ไปตามวาระมาถึงวันนี้ผมว่านะถ้าเรามารู้และเข้าใจสิ่งที่ลุงกำลังค่อยๆนำเสนอทีละน้อยสองน้อยเนี่ยมันคงจะเปลี่ยนไหมปรับไหมปรับเปลี่ยนไหมว่าการสื่อสารนี่แหละครับเป็นตัวชี้ว่าโลกเป็นมันแบนนะพี่เอ้ยนะแนวตั้งแนวราบก็ถึงกันหมดเลยใช่ไหมอยู่ข้างบนเสร็จสับอวกาศก็ติดต่อมายังฝั่งโลกนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วฝั่งโลกออกซ้ายขวามันก็ราบไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าโลกเป็นมันแบนตามวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกันแล้วกันนะแต่ข้อจริงจริงๆนะโลกใบนี้ยังกลมอยู่ตามบริบทของโลกหมุนรอบตัวเองอยู่นะเชียร์นะจ๊ะเพราะนั้นลองแบกความเข้าใจออกมาสิให้มันเป็นสองด้านตามที่ลุงนำเสนอลองดูมันจะได้รู้ว่าเออเราอยู่ตรงไหนก็น่าจะปรับตัวยังไงประมาณนั้นครับ
ไม่งั้นไปต่อไม่ได้แล้วชีวิตนี้ลำบากในเพ่นะครับถ้าไม่ยอมปรับตัวแล้วลำบากในเพ่นะครับเอาล่ะ